พ่อจอมอยู่บ้านนี่กับฉันแล้วพ่อจอมมีความสุขไหมมีความสุขสิครับมากมากเลยด้วยคุณใหญ่นึกรักจอมขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับตั้งแต่ได้เห็นหน้าฉันก็รู้ได้ทันทีว่าพ่อจอมคือคนของฉันผมจัดของไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวสิพ่อจอมคุณใหญ่ต้องรีบพักผ่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันมั่นหมายของคุณใหญ่กับคุณบุษบงนะครับแต่ฉันไม่ได้รับบุษบงฉันรับพ่อจอมนะผมรู้ผมโทษครับว่าคุณยายทักผมตัวผมก็รักคุณยายเหมือนกันแต่สิ่งที่ได้ผมทำให้คุณยายได้ในตอนนี้ก็คือการยินดีกับคนที่ผมรักพ่อจอมพ่อจอมไม่พูดคำนั้นออกมาได้ไหมคุณใหญ่ผมว่ามันถึงเวลาที่เราสองคนยอมรับความจริงแล้วนะครับคุณใหญ่มั่นหมายคุณบุษบงไปเสียแล้วนะครับผมรอได้ฉันทนไม่ได้หรอกนะพ่อจอมให้ฉันไปกินอยู่กับคนที่ฉันไม่รักฉันทำไม่ได้หรอกไอ้เรื่องแบบนั้นน่ะคุณใหญ่เรื่องบางเรื่องมันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณใหญ่เป็นคนบอกผมเองไม่ใช่หรอแต่ประมาณว่าเรื่องนั้นมันรวมเรื่องของเราเข้าไปด้วยคุณใหญ่คุณใหญ่เชื่อผมนะครับ
ก็บเรื่องราวของเราสองคนไว้เป็นความทรงจำดีๆดีกว่าเนาะวันไหนที่คุณยายหัวคิดถึงมันขึ้นมาก็ขอให้คุณยายรู้ไว้ด้วยนะครับว่าตัวผมเองก็กำลังต่อสู้กับความคิดถึงของตัวเองเหมือนกันเลิกงามยามดีวันนี้ครอบครัวพระราทิพย์ของผมได้นำขันมาความรุ่งเรืองความร่ำรวยความมั่งมีสีสุขมาให้พร้อมทั้งสินสอดทองมั่นอย่างสมเกียรติมาสู่ขอหนุ่มบุษบงไม่ทราบว่าคุณพ่อและครอบครัวจะยินดียกให้หรือไม่เมื่อท่านได้นำสินสอดทองมั่นตามที่ตกลงกันไว้ฉันก็ไม่ขัดข้องอะไรแล้วก็อยากจะฝากฝังครอบครัวคุณพระเทพนิติธรรมได้ดูแลสั่งสอนตามเห็นจะสมควรรักและเมตตาเธอเหมือนที่ฉันรักฉันก็ยินดีจะยกให้ขอบคุณมากครับพี่เดช